โดยมากพุทธเจ้าพูดคำว่าพระก็หมายถึงว่าพระอยู่ข้างหน้าที่บรรดาคฤหัสถ์ยนต์ดูต่อออกไปท่านก็ตัดตรงกับพระพระว่ายก็ฟังได้ปฏิบัติได้ท่านบอกว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐานจริงๆอันดับแรกเมื่อกลับจากบิณฑบาตฉันข้าวแล้วหาที่สงัดจะเป็นโคนต้นไม้ก็ได้เป็นบ้านร้างก็ได้ป่าชัดก็ได้ป่าช้าก็ได้ในกระท่อมก็ได้เป็นที่สงัดกายหลังจากนั้นอุทุงกายยังปณิธายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นไอ้พระอะไรเพิ่งมาเด้อตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นรวบรวมกำลังใจระงับนิวรณ์ห้าประการคำว่านิวรณ์ห้าประการนี้ต้องระงับก่อนเพื่อนก่อนที่จะทำกรรมฐานทุกอย่างต้องนึกถึงนิวรณ์ห้าประการก่อนคือว่านิวรณ์ห้าประการในความจริงเราชนะมันไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยตัดได้แค่สองข้อตัดเด็ดขาดอีกสามข้อจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์แต่ได้ว่าในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าสูงสุดเราก็ใช้วิธีระงับคำว่าระงับก็โดยไม่นึกถึงมันเลยแต่การที่ไม่นึกถึงมันมันก็อดนึกถึงไม่ได้เป็นของธรรมดาเพราะจิตกับนิวรณ์เนี่ยคบกันมานานแต่ว่าขณะเริ่มต้นพยายามไม่นึกถึงนิวรณ์ห้าอย่างคือ1ความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกับสัมผัสระหว่างเพศและบริการใน2อารมณ์ไม่พอใจรายการที่3ความง่วงรายการที่4อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปรายการที่5สงสัยในผลของการปฏิบัติทั้ง5อย่างนี้เวลาที่เราเริ่มต้นกรรมฐานพยายามตัดมันออกไปจากใจคำว่าตัดออกจากใจมันจะตัดได้แค่ทุกประเดี๋ยวเดียวก็ของธรรมดาอันนิวรณ์ที่จะเข้ามาแทรกเราอันดับแรกก็คือนิวรณ์ข้อที่4ที่เรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านอย่างที่เราตั้งใจว่าจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกร่วมกับคำภาวนาเราจะรู้ได้ชั่วขณะประเดี๋ยวเดียวกำหนดได้ไปเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกถ้าการเป็นอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้ถ้ามีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกพอรู้ตัวว่าจิตฟุ้งซ่านไปเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้คำภาวนาสลับกันไปอย่างนี้แล้วต่อก่อนเมื่อจิตระงับจีวรแล้วจิตกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตามสมควรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเพื่อทำจิตให้ผ่องใสจากอารมณ์ต่างๆก็คือให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงในอุทุมบริกาสูตรท่านใช้เฉพาะเมตตาตัวเดียวไม่ใช่หมายเต็มพรหมวิหาร4คือให้มีความรู้สึกทางใจว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกไม่มีบุคคลคนใดหรือไม่มีสัตว์ตนใดที่เราจะประกาศเป็นศัตรูเราจะเป็นมิตรที่ดีที่พอใจของเธอทั้งหมดเรียกว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาถ้าอารมณ์จิตมันยังขุ่นมัวอยู่ก็ยังไม่ต้องภาวนาตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งจิตจะสงบถ้าจิตยังไม่สงบก็คิดว่าการเป็นศัตรูมันเป็นปัจจัยของความทุกข์การเป็นศัตรูไม่ใช่ปัจจัยของความสุขคำว่าปัจจัยก็คือเหตุมันเป็นเหตุของความทุกข์หรือมันเป็นเหตุของความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะการเป็นศัตรูกันมีแต่ใจความขุ่นมัวของจิตไม่ผ่องใสแต่ไปที่ไหนก็ต้องระวังอันตรายถ้าต่างคนต่างเป็นมิตรกัน
มีแต่เนื้อหน้ามีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันอารมณ์มันก็สดชื่นจิตเป็นสุขและประการที่สองถ้าเราสามารถทำลายศัตรูได้สมมติว่าเราโกรธจัดเราอยากจะฆ่าคนนี้ให้ตายความจริงเราจะฆ่าเขาก็ตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราฆ่าเขาได้แล้วเราจะเป็นคนไม่ตายหรือยังไงในที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งตายญาติของเขามีกี่คนเพื่อนของเขามีกี่คนต่างคนต่างก็รวมมาเป็นศัตรูกับเราก็รวมความว่าความโกรธความเป็นศัตรูกันเป็นของไม่ดีเราคิดต่อไว้ว่าความขุ่นความเป็นศัตรูกันมีความขุ่นข้องหมองใจจิตใจเศร้าหมองตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิริเถทุกติปาติกังขาก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองเราก็จะไปสู่ทุกติมีทุกข์เป็นมีนรกเป็นต้นจิตเตอสังคิริเถสุขติปาติกังขาถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจผ่องใสเวลาตายแล้วไปสุขติมีสวรรค์เป็นต้นเราก็คิดว่าชีวิตของเรามีความเป็นอยู่น้อยอายุไม่มากอย่างมากกว่า100ปีคำว่า100ปีของเรามันอาจจะมากสำหรับเราแต่ถ้าเราจะไปเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้แค่1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้น100ปีของเราเป็น1วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ถ้าจะไปเทียบกับยามาเราก็ได้แค่ครึ่งวันของชั้นยามาเพราะชั้นยามาใน200ปีของเราเป็น1วันของเขาถ้าจะไปเทียบกับชั้นดุสิต100ปีของเราก็เท่ากับ1ใน4แล้ว1ใน4ของวันของชั้นดุสิตเพราะชั้นดุสิตนั่น400ปีของเราเป็นอย่างวันของเขารวมความว่าเวลาเกินเวลา100ปีของเราเป็นเวลาเล็กน้อยถ้าเราทำความชั่วในชาตินี้จิตใจเศร้าหมองตายจากความเป็นคนต้องไปตกนรกนรกขุมแรกซึ่งมีอายุน้อยที่สุดของเมืองนรกคือสันชีพนรกสันชีพนรกที่9ล้านปีของเราเป็นอย่างวันของเขาแล้วปีหนึ่งมีเดือนมี30วันแล้วปีหนึ่งมี12เดือนเหมือนกันอายุในนรกผมมี500ปีนรก ก็รวมความว่าในเมื่อเราสร้างความทุกข์เพราะอาศัยจิตคุณมัวเล็กน้อยเป็นศัตรูกับคนบ้างเป็นศัตรูกับสัตว์บ้างฆ่าคนเราก็ลงนรกฆ่าสัตว์ก็ลงนรกความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความสดชื่นใจมีแต่ความเศร้าหมองความสมองเป็นอาการของความทุกข์ในชาตินี้ตายไปแล้วก็มีทุกข์หนักกว่านี้แล้วก็ตัดสินใจใหม่ว่าคิดแล้วคิดถอยหลังว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครคนทุกคนสัตว์ทั้งหมดในโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีกับคนสัตว์ในโลกทั้งหมดแต่ว่าในอันดับแรกการแผ่เมตตาจิตให้เว้นบุคคลที่เป็นศัตรูซะก่อนถ้าใจอย่าเศร้าหมองถ้านึกถึงคนที่เป็นศัตรูจิตจะขุ่นมัวเราก็ไม่นึกถึงแล้วนึกถึงแต่คนที่ไม่เป็นศัตรูก่อนต่อไปถ้าจิตใจเชื่องในอารมณ์นี้ก็สามารถคิดถึงศัตรูได้แผ่เมตตาจิตถึงแก่ศัตรูว่าเราเป็นมิตรที่ดีของเขาในเมื่อแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นสมาธิเรียกว่ามีสมาธินานาปานุสติการรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากเป็นแม่บทของกรรมฐานอีก39กองเพราะกรรมฐานที่เป็นแม่บทจริงๆมี40กองแต่ว่าอานาปานุสติคุมอีก29กองเมื่อรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกแล้ว
หลังจากนั้นให้ทำทิพยานให้เกิดขึ้นอุทุมริกาสูตรนั้นสอนท่านสอนหลักสูตรวิชาสามโดยตรงให้สร้างทิพยานให้เกิดขึ้นเมื่อทิพยานเกิดขึ้นแล้วสามารถใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจเราชอบเราอยากจะเห็นเทวดาหรือนางฟ้าเราก็เห็นได้ชาวสวรรค์เราจะเห็นชาวพรหมโลกเราก็สามารถเห็นได้เราจะเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็สามารถเห็นได้ท่านกล่าวไว้ตามบาลีว่าพรหมอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองเห็นเราสามารถคุยกับพรหมได้เทวดาหรือนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เราเห็นเราสามารถคุยกับเทวดาหรือนางฟ้าได้สัตว์นรกเปรตสุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นเราสามารถคุยกันได้ รวมความว่าทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้เราต้องการจะเห็นเรารู้ได้เราเห็นได้โดยฉับพลันแล้วต่อไปจะก็บอกว่าเมื่อมีการคล่องตัวแบบนี้ต่อไปก็ทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดขึ้นคำว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณก็หมายถึงการระลึกชาติให้ระลึกชาติถอยหลังได้โดยไม่จำกัดชาติสร้างตนให้คล่องแคล่วหลังจากนั้นทำวิปัสสนาญาณให้เกิดคำว่าวิปัสสนาญาณ นี้ก็คือตัวปัญญาก็มีคนส่วนมากถามว่าจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน มีที่ซอยสายลมก็ถามว่าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมั่นแล้วมันจะให้จะเอาว่าให้เกิดปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าถามแบบนี้ก็ตอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจระงับจากนิวรณ์อารมณ์ก็เยือกเย็นกิเลสระงับเวลานั้นกิเลสในใจเราไม่รังไม่ฟูไม่ดิ้นรนระงับตัวมันนอนนิ่งเมื่อกิเลสนอนนิ่งปัญญาเมื่อจิตเป็นสุขปัญญาก็เกิดเองปัญญาที่เกิดเองตัวนี้มันเป็นญาปัญญาด้านตากิเลสที่ก็มาย้อนตอนต้นหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่นี้ก็มาย้อนตอนต้นถึงประโยชน์ว่าการทำทิพยานให้เกิดขึ้นมีผลดีกับเรายังไงความจริงทิพยานนี่เป็นญาณต้นของญาณ8ประการเมื่อได้ทิพยานแล้วญาณต่างๆจะตามมาอีก7นั่นคือ1จุตูปปาติญาณการรู้การเกิดการตายของสัตว์นี่ก็หมายความว่าเราเห็นสัตว์หรือเห็นคนเราจะทราบได้ทันทีว่าคนนี้หรือสัตว์ตนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนจะมาจากนรกมาจากเปรตจากสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานหรือมาจากมนุษย์มาจากเทวดามาจากผมอันนี้เรารู้ได้ทันทีต้องซักซ้อมให้คล่องและในการต่อไปถ้าคนได้ข่าวคนตายหรือสัตว์ตายถ้าเราอยากจะทราบว่าคนที่ตายคนนี้ตายแล้วไปไหนด้วยกฎของกรรมอะไรเราจะทราบทันทีรู้ความสุขและความทุกข์ของเขาอันนี้จุตูปปาติญาณแล้วต่อมาก็เป็นเจโตวิริยญาณเจโตวิริยานี่การรู้วาระน้ำจิตน้ำใจของบุคคลอื่นคือคนอื่นนอกจากเราเนี่ยเขาจะมีความสุขเขามีความทุกข์เพราะเหตุอันใดเราจะทราบเขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกชั่วยังไงเราจะทราบนี่ก็ว่ากันตามกฎธรรมดาธรรมดาสามัญทั่วไปนี่ต่อไปอีกเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของบุคคลนี้ทรงฌานสมาบัติหรือเปล่าเป็นพระอริยเจ้าหรือเปล่าเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนตอนนี้การรู้คุณธรรมด้านจิตใจของคนอื่นนี่เราจะต้องได้เสมอเขาถ้าเราสามารถทรงฌานที่1ที่2ที่3ที่4เราจะรู้ได้แค่ฌานของเรา เราได้แค่ไหนรู้แค่นั้นถ้าดูต่อไปจะมืดไม่ทราบกำลังใจของเขาเพราะถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราจะมองจิตพระอริยเจ้าไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้
ถ้าเราเป็นพระโสดาบันเขาเป็นพระโสดาบันเรารู้แต่เป็นสีทาคามีมองขึ้นไปไม่เห็นถ้าเราเป็นพระอรหันต์จะเห็นหมดรู้หมดทุกจุดทุกขั้นตอนตอนนี้ในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราอย่าสนใจ เราต้องการรู้จิตใจของคนอื่นเราทำยังไงต้องการรู้ให้มันไม่ผิดเลยก็ถามทำจิตใจเราเป็นอุเบกขาญาณเสียก่อนทำจิตใจเป็นสุขไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดถึงความดีไม่คิดถึงความชั่วของเขาทำใจวางเฉยแล้วถามตรงพระพุทธเจ้าขอดูจิตแค่นี้เราจะรู้จิตใจของเขาทันทีตามที่พูดนี่ยังใช้เวลาช้าแต่เอาจริงๆมันไม่ช้าพอนึกปั๊บมันรู้ปุ๊บนึกถามปั๊บเห็นปั๊บจิตใจของคนจิตใจของสัตว์ไม่เป็นเหตุลี้ลับที่คนอื่นจะพึงรู้ได้นี่เจโตริยานก็ต่อไปก็เป็นปุพเพนิวาสานุญาณระลึกชาติโดยไม่จำกัดถอยหลังชาติได้ต่อไปอีกอันหนึ่งก็ไปอาตีตังสิยานรู้เหตุการณ์ในอดีตอย่างเมื่อวานนี้ต้องการให้รู้เรื่องราวของพระติสสะหรือตามบาลีที่แถมว่าปูติคัตติสสะปูติคัตแปลว่าเน่าแปลว่าพระติสสะผู้มีร่างกายเน่าถ้าเราสามารถรู้ได้เดี๋ยวไปอติตังสิยานแต่รู้ว่าท่านทำกรรมอะไรไว้ดูกฎของกรรมของท่านที่ท่านทำอย่างนี้เป็นยถากรรมุตายานคือกฎของกรรมที่ทำให้ท่านมีสุขคือกฎของกรรมที่ทำให้ท่านมีทุกข์ท่านต้องเจ็บป่วยมีการเน่าทั้งตัวกระดูกแตกทั้งหมดและก็อีกกรรมอันหนึ่งที่ทำให้ท่านเป็นพระอรหันต์ที่เรารู้กฎของกรรมอย่างนี้เป็นยถากรรมุตายานเป็นญาณตัวที่8ต่อไปก็ไปอนาคตังสยานรู้เหตุการณ์ข้างหน้าอย่างที่เขาไปกับกรด้านหมอดูอติตังสยานนี่เป็นการพิสูจน์ประวัติศาสตร์ได้ดีมากแต่ก็หมายความว่าถ้าไปสถานที่ใดเราอยากจะรู้ว่าที่ตรงนี้เคยปลูกบ้านไหมเคยมีคนอยู่ไหมคนที่อยู่มีความสำคัญยังไงมีความสำคัญแบบกี่รุ่นมีความสามารถแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนเรารู้ได้ทันทีนี่แบบอติตังสยานอนาคตังสยานรู้การข้างหน้าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราทราบรู้เรื่องของเรารู้เรื่องคนอื่นเราต่อไปก็เป็นปัจจุบันังสยานปัจจุบันังสยานก็หมายความรู้ยานรู้ปัจจุบันว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์เป็นรายการใดมีกิจธุระอะไรทำอะไรอยู่เราทราบได้อย่างนี้เป็นปัจจุบันังสยานต่อไปก็เป็นยถากมุตายานนี่ทิพยานอันเดียวเราสร้างยานทั้งหมด8อย่างด้วยกันทั้งตัวเองด้วยยถากมุตายานก็หมายความว่าความสุขหรือความทุกข์ที่มันมีกับเราแล้วมีกับคนอื่นทั้งหมดใครก็ตามที่เราต้องการเห็นก็มีความทุกข์อยากจะทราบว่าไอ้ความทุกข์ที่บันดาลเขาอยู่เวลานี้เขาทํากรรมอะไรไว้ในชาติก่อนเราจะเห็นภาพนั้นทีไอ้การรู้นั้นเป็นการเห็นภาพในตัวเสร็จนะอย่างนี้ที่ยถากมุตายานึกความทุกข์ที่มันเกิดกับเราก็ดีความสุขที่เกิดกับเราก็ดีความทุกข์ที่เกิดกับเรามีอะไรบ้างมาทำไมเราจะมีทุกข์อย่างฉันเนี่ยเป็นคนพูดป่วยตลอดชาติวันป่วยทุกวันถ้าอยากจะรู้แต่นี่การป่วยที่มันก็เหมือนกันทุกคนโทษทางเดียวกันนั่นคือปานาติบาตการป่วยไข้ไม่สบายทำให้ร่างกายไม่ปกตินี่มันโทษปานาติบาตตัวเดียวถ้าเราจะตอบว่าคนที่ป่วยไข้ไม่สบายมีโทษปานาติบาตนี่มันของไม่ยากแต่ว่าปานาติบาตทำอะไรมาอันนี้เป็นยถากมุตายานต้องเห็นภาพชัดว่าเขาทำอะไรมารวมความว่าการฝึกทิพยานให้เกิดขึ้นถ้าเราฝึกได้คล่องตัวจริงๆก็สามารถจะรู้ได้8อย่างตามที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้ารู้ได้8อย่างนี้มันเป็นทั้งวิชา3และอภิญญาด้วยนะแต่ว่าเท่าที่เราฝึกกันอยู่นี่เป็นวิชา3กับอภิญญาร่วมกัน
ว่าการรู้จริงๆการเห็นชัดๆเป็นว่าเป็นภาระของวิชาสามแต่การเคลื่อนเข้าไปสู่ไปหาเขานั่นเป็นอภิญญาอย่างที่ขณะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรารู้อะไรต่ออะไรได้เป็นวิชาสามสมมติว่าเราจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พอเคลื่อนไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันนี้เป็นตัวอภิญญาการเคลื่อนออกไปสู่ที่ต่างๆเป็นอภิญญาดังนั้นจึงถือว่าการฝึกของเราก็มีผล2 อย่างคือวิชาสามร่วมอภิญญาแต่ในการฝึกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกก็พยายามระงับนิวรณ์5ประการนั่นอย่าลืมลืมไม่ได้นะนิวรณ์เนี่ยความจริงไม่น่าจะระงับเฉพาะเวลาที่มานั่งกรรมฐานไอ้เวลาที่เรามานั่งเนี่ยเรามาฝึกระงับเมื่อระงับได้แล้วต้องติดตามไประงับที่เราอยู่ด้วยที่เราทำงานก็ดีเรากินข้าวกินปลาก็ดีถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามเราคุยก็ตามอันนี้ต้องระงับนิวรณ์ด้วยฝึกการระงับระงับนิวรณ์ตัวนั้นระงับอะไรตัวที่สำคัญที่สุดคือนิวรณ์ตัวที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจ ความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสเพศสัมผัสระหว่างเพศก็ตามคิดว่ามันเป็นอนิจจังมีสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตาในสุดมันก็พังเหมือนกันอารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขไม่ควรจะมีเป็นทำให้จิตใจสมองอย่างนี้เป็นต้น บางทีเราก็หลงกลกำลังมันยังสูงอยู่พอเกิดขึ้นมาแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นมาแล้วต่อไปรู้สึกตัวก็หาทางระงับหาทางตัดว่าภายในไม่ช้าร่างกายของเรานี้ก็จะต้องตายแล้วอย่างพระติสสะท่านฟังว่าร่างกายนี้ต่อเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วคือไปปราดมันวิญญาณออกจากร่างเขาก็จะนำไปทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ใช้อะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์ในเมื่อวิญญาณออกจากร่างกายไปถ้าเราโกรธคนอื่นแล้วโกรธร่างกายในอาการที่โกรธก็เป็นร่างกายเขาไปโกรธเขาจิตใจมันอยู่ในร่างกายอาการโกรธเป็นของไม่ดีในเมื่อร่างกายมันตายแล้วจิตใจไปไหนถ้าโกรธมันก็ไปอบายภูมิเป็นของไม่ดีนั่นนิวรณ์นี้ต้องระงับในบริการที่สองก่อนเมื่อระงับนิวรณ์ได้พอสมควรนึกถึงภาษิตอจิรังวัตยังกายโยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพระตันติสะอันนี้ง่ายมากเป็นวิปัสสนาญาณที่สูงสุดเป็นจุดของพระอรหันต์คือว่าท่านบอกอีกไม่นานหนอร่างกายนี้ก็จะไปวิญญาณจะไปปราดแล้วไปปราดแล้วชาวบ้านเขาก็จะทอดทิ้งไปเขาไม่ต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์การนั่งดูร่างกายของเราว่ามันไม่ช้ามันก็ตายคนที่เกิดก่อนเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดพร้อมเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดที่หลังเราตายไปก่อนเราก็เยอะเราไม่ช้าเราก็ตายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วอารมณ์ใจมันก็สลดจากกิเลสหลังจากนั้นก็ฝึกใจตั้งใจภาวนาตามที่ครูแนะนำอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้าให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้สำหรับในการฝึกวันนี้ก็ใช้คำภาวนาว่านะมะพะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกพาทะคนเก่าไม่หนักสำหรับคนใหม่คนใหม่เวลาที่ครูเขาแนะนำให้แนะนำว่าให้ภาวนาเวลาที่ภาวนาก็ดีรู้ลมให้ใจเขาออกก็ตามคือให้ใจเข้านึกว่านะมะใจออกนะพาทะตอนนี้นะทุกคนจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะความเป็นทิพย์ของจิตยังไม่เกิดตอนนี้นี่คำว่าทิพย์ญาณคำว่าทิพย์ญาณนี้ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์คือว่ามันแค่มีจิตเป็นทิพย์คำว่าจิตเป็นทิพย์ก็หมายความในที่ว่าจิตว่างจากกิเลสชั่วเวลานิดหน่อยความเป็นทิพย์มันก็เกิดนี่คำเมื่อจิตเป็นทิพย์เราก็ใช้ลูกตาไม่ได้เพราะตาไม่ใช่ตาทิพย์พวกตาทิพย์จะต้องเป็นเทวดาหรือผมนางฟ้าร่างกายที่เป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์เรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องมีใจเป็นทิพย์
ใจเป็นทิพย์การรู้การเห็นทุกอย่างต้องรู้ทางใจอาศัยความรู้สึกครั้งแรกเมื่อภาวนาอยู่หรือภาวนารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะใดรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทิพย์ก็เกิดความรู้สึกแรกปั๊บจะถูกต้องเสมอเพราะความเป็นทิพย์แต่ว่าถ้าเกิดสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่จะตกเป็นท่าของนิวรณ์ตัวที่ห้าจิตเฝือจะตอบไม่ถูกฉะนั้นถ้าเวลาที่ครูเขาถามว่าครูก็ให้ภาวนาแล้วเห็นว่าอารมณ์เป็นทิพย์พอสมควรเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างพอเขาถามปั๊บมีความรู้สึกปั๊บตอบทันทีอย่ากลัวผิดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกส่วนใหญ่จะไม่ผิดจะถูกเพราะเราถือว่าเรากำลังฝึกแต่ก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นวงอาจจะเห็นไม่เสมอกันให้ตอบตามความรู้สึกของตัวเองเพราะเทวดาหรือพรหมพระอริยเจ้านางฟ้าท่านมากันมากต่างคนต่างก็อาจจะเห็นคนละคนก็ได้เพื่อนถามว่าท่านหลายเหล่านั้นแต่งตัวสีอะไรให้ตอบตามความรู้สึกก็ตามนี้นะตอนนี้ไปขบันดาญาโยมพุทธบริษัทหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจนมัสการพระและก็สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานโยโสปกวาระหังสมาสมุทโธเจวาคาตุยินาภควาตาธัมโมยุปาติปันโนยัสสะภควาโตสาวกสังโฆตัมยังภควันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสิกาเรหิยะทารหังอารโภิเตหิอาภิโกชิยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุตโตปิปัจฉิมาจนตานุกัมปมานสาอิเมสการิทุกตะปัญญาการภูติปริคันหาตุอัมหากังดีครตังหิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตอนนี้ไปขบันดาญาโยมพุทธบริษัทตั้งใจสมาทานสิ้นแปดนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสระนัง